สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศคณะพระสงฆ์บูใหญ่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ออกบิณฑบาตณตลาดหน้าด่านพรมแดนช่องเม็กนะคะก็วันนี้มีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าฝนตกนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไปกลับมา2รอบก็เลยวันนี้อาจจะเข้ามาช้านิดนึงนะมีผู้ที่โอ้โหใส่บาตรออนไลน์เข้ามาในอินบ็อกซ์ของจันแบบเยอะมากๆถามว่าฝนตกใช่หรือเปล่าใช่แล้วค่ะฝนตกนะถนนเปียกเลยท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวจันก็จะขออนุญาตแชร์เช่นเดียวกันนะก็วันนี้มาสายนิดนึงนะคะแต่ว่าก็มาแล้วมายังคงมาทำหน้าที่เหมือนเดิมนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่โอ้โหวันนี้ทำให้จันได้เห็นว่าหลายๆท่านหลายๆคนทักมาในคอมเมนต์จันยังไม่ได้เปิดอ่านแต่ว่าฝนตกใช่ไหมถามแล้วก็ร่วมที่จะใส่บาตรออนไลน์เหมือนเดิมนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้ฝนตกนะแต่ว่าพวกเราก็ยังคงมาทำหน้าที่เหมือนเดิมนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่โอ้โหก็ยังแบบว่าภาพของกิจกรรมของพระสงฆ์เนาะเป็นภาพกิจวัตรของท่านนะคะที่ต้องมาบิณฑบาตนะแต่ว่าของเรานะคณะญาติธรรมญาติโยมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็ยังร่วมที่จะใส่บาตรออนไลน์นะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะบางท่านบางคนก็ใส่มาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าเมื่อวานนี้แล้วด้วยนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะเราก็ช่วงเช้านะคะตั้งแต่ตีสี่ก็ใส่บาตรกันมาด้วยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะก็วันนี้อนุโมทนาบุญกับพี่อนนท์ลีหาวงด้วยนะคะนมัสการหลวงตาและครูบาทุกรูปสวัสดีแม่ชีจันครอบครัวผมขอถวายปัจจัยทุกเช้านี้100บาทอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณนันทิกาคุณพี่วัฒนาจงสุขใสเนาะมาแล้วนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะนี่ค่ะคณะพระสงฆ์ก็กำลังที่จะร่วมนะคะบิณฑบาตนะเช้านี้นะคะน้องถวายปัจจัยทาน160บาทกราบขอและร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณอ้อยนะคุณกมลกีจากมาเลเซียนะคะสาธุอนุโมทนาบุญเช้านี้แม่ชีจะร่วมใส่บาตร27บาทอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณคนสิ้นคิดผิวขำคุณหนุ่มภูสูงลั่นทุ่งนะคะคุณอุไรเวียงคำสวัสดีค่ะแม่ชีจันคุณชมพูนุชเกษมนะคุณเจียมรัศมีทันสาธุอนุโมทนาบุญด้วยทุกประการเจ้าค่ะคุณเมมใช่ไหมอนุโมทนาบุญนะคะพี่กวีธุลีดินอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีไฟฉายส่งมาให้จากพี่กวีธุลีดินนะก็แม่ชีเจิ้นนะคะได้ทำการแจกจ่ายไปทั้งคณะพระสงฆ์แล้วก็คณะแม่ชีทั่วหน้ากันเลยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่กวีธุลีดินด้วยนะคะพี่จันนิยาเครือเนียมอนุโมทนาบุญด้วยนะอนุโมทนาบุญวันนี้ใส่บาตรกับสวัสดีค่ะแม่ชีจันใส่บาตรทำบุญเช้านี้100บาทอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่ทิพย์พี่ทิพย์จากอุดรนะคะสวัสดีค่ะร่วมกับพ่อเต้ยใส่บาตร100บาทอนุโมทนาบุญด้วยนะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาวันนี้ต้องบอกว่าขออภัยทุกท่านที่มาช้าแต่ว่ามานะมาช้าแต่มาชัวร์เพราะว่าฝนของเราตกนะคะตกแบบว่าออกจากวัดมาไม่ตกพอถึงกลางทางตกแล้วพอมาถึงอีกสักระยะหนึ่งหยุดนะก็โอ้วันนี้ไปกลับ2รอบนะคะก็พาคณะพระสงฆ์ออกมาบิณฑบาตนะก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะที่หลายๆท่านหลายๆคนก็มาติดตามกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะนี่ขับรถมาครูบาชัยบอกว่าปรากฏการธรรมชาติที่แสดงถึงความไม่เที่ยง
ฝนตกแล้วฝนก็ได้หยุดไปแล้วก็ตกแล้วก็หยุดอยู่อย่างนี้นะแต่ว่าพวกเราก็ยังคงมาทำหน้าที่นะคะเมื่อเช้านี้ท่านใดที่ได้เข้ามาติดตามไลฟ์สดนะตั้งแต่ตอนช่วงเช้าช่วงเวลาตีสี่เนาะหลวงตานะคะองค์หลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมได้ลงมาให้โอวาทนะเมื่อเช้าตอนตีสี่ท่านใดที่เข้าไปฟังเนาะก็ต้องบอกว่าโอ้โหใครที่พลาดเมื่อเช้านี้นะต้องกลับมาฟังไลฟ์สดเมื่อเช้านี้ที่หลวงตาได้พูดไว้นะคะเมื่อเช้านี้หลวงตาบอกว่าเป็นเรื่องที่หลวงตาเมตตาพวกเรามากๆเลยนะเมตตาทุกท่านทุกคนนะคะที่เดินทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคณะพระสงฆ์เองแล้วก็คณะแม่ชีเองแล้วก็คณะคารวะญาติธรรมที่มาอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์แห่งนี้นะคะหลวงตาบอกว่าหลวงตาเปรียบเสมือนพ่อนะเมื่อเช้านี้ท่านใดที่เข้าไปฟังต้องไปฟังคำพูดของหลวงตาอีกครั้งหนึ่งนะหลวงตาบอกว่าหลวงตาเปรียบเสมือนพ่อที่ทำทุกอย่างไว้ให้เพื่อลูกคือเตรียมความพร้อมทุกอย่างเลยนะหลวงตายอมเหนื่อยหลวงตายอมทำงานหลวงตายอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพวกเรานะคะที่ส่งลูกเรียนหนังสือหลวงตาเปรียบไว้แบบนั้นเนาะบอกว่าส่งลูกเรียนหนังสือนะแล้วก็อยากจะให้เนี่ยลูกเนี่ยเรียนจบเอาปริญญานะคะมาอวดพ่อนะคะมันจะมีความสุขแค่ไหนนะที่ลูกๆทุกคนนะคะได้เอาปริญญาหลายๆใบนะคะมาให้มาฝากพ่อนั่นเองนะวันนี้คือสิ่งที่หลวงตาได้ทำเนี่ยที่นี่นะคะหลวงตายอมเหนื่อยยอมทำคือทุกอย่างเลยนะคะเพื่อพวกเรานะแต่วันนี้หลวงตาบอกว่าวันนี้เราหลวงตาทำหน้าที่ของหลวงตาได้คือต้องบอกว่าหูยไม่จะบอกว่ายังไงอ่ะคือหลวงตาทำหน้าที่ของหลวงตาได้สมบูรณ์ที่สุดเลยนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยทำหน้าที่ของพวกเราเนี่ยให้ได้ดีเท่ากับเป็นลูกของพ่อแล้วหรือยังนะคะก็วันนี้เนาะก็เมื่อเช้าเนี้ยเป็นอะไรที่แบบโอ้หลวงตามาพูดแล้วก็หลายๆท่านหลายๆคนนะคะก็ได้ยินได้ฟังออกไปแล้วเนี่ยทำให้ก็เป็นกำลังใจเพื่อที่จะบอกว่ายังไงจันก็พูดไม่ถูกเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับนักปฏิบัติทุกท่านทุกคนนะหลวงตาก็มีกำลังใจที่ล้นหลามให้แก่พวกเราทุกท่านทุกคนนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปฟังอยากฟังคำพูดของหลวงตาก็สามารถที่จะไปติดตามย้อนหลังได้ที่เพจพระสิ้นคิดเมื่อเช้านี้นะช่วงเวลาตีสี่นะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะอนุโมทนาบุญกับพี่อวยพรสารชูปานคงนะคะพี่เสวกพี่อุไรเวียงคำคุณชมพูนุชเกษมคุณนาวีคุ้มทรัพย์นะพี่จำรัศศรีทานสาธุสาธุเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญด้วยทุกประการเจ้าค่ะคุณพิกิตนาจารานะร่วมทำบุญใส่บาตร50บาทคุณจันทวีบุญอาจนะคะอุ๊ยจันอ่านบุญรอดไปหลายวันพอดีได้เห็นหน้ากล่องที่ส่งปทูเข็มมาถวายหลวงตากับครูปทุยน่ารักมากๆเลยมีจดหมายน้อยมาให้จันด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับข้าวปลาอาหารแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่ส่งมาให้พวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ด้วยนะคะยังแบบว่าคงเข้ามาในอินบ็อกซ์วันนี้ฝนตกหรือเปล่าไม่เห็นไลฟ์สดตอนเช้าฝนตกค่ะเราก็เลยแบบว่ามาช้านะก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะคะกินเวลาไปเลยใช่ไหมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกการติดตามที่แบบว่าคือมาคอยฟังไลฟ์สดในตอนเช้าเดี๋ยวเมื่อเช้าอีกแล้วเมื่อเช้านี้บรรยากาศในครัวนะคะก็จันได้มีโอกาสไปที่ครัวแป๊บนึงนะเพราะว่าจันได้มาทำหน้าที่บนศาลาเนาะแล้วก็เห็นในครัวนะคะแม่ชีเจิ้นได้ถ่ายทอดสดนะเพจแม่ชีเจิ้นวัดป่าบ่อน้ำพินนะคะก็ได้ถ่ายทอดสดในครัวซึ่งโอ้โหจันเห็นภาพแล้วเนี่ยคือแบบโอ้ยแบบคึกคืนคึกคักมากๆเลยนะคะในครัวจะนึกว่าตลาดสดสนามเป้าเมื่อเช้านี้คือคนเยอะมากๆเลยนะคะที่ในครัวของเรานะคือแม่ครัวเนี่ยตอนนี้แม่ครัวได้แจ้งจันบอกว่าเขียงและมีดได้เริ่มแย่งกันแล้วเพราะว่าแม่ครัวตื่นมาตั้งแต่เช้ามาทำครัวนะคะแล้วก็ตอนนี้อุปกรณ์เริ่มไม่พอเพราะว่าเริ่มแย่งกันแบ่งกันนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับภาพที่เห็นด้วยนะเมื่อเช้านี้นะคะมีแบบว่าญาติธรรมนะได้ส่งปลากระพงมาให้นะที่วัดป่าบ่อน้ำพินเยอะเลยนะประมาณ4กล่องนะคะก็เมื่อเช้านี้เนาะทั้งคารวะที่เดินทางเข้ามาแล้วก็แม่ชีนะได้ช่วยกันทำปลาได้ช่วยกันเตรียมอาหารหลายอย่างมากๆเลยนะเมื่อเช้านี้ถ้าใครที่ได้เห็นบรรยากาศเนาะแม่ชีหลายท่านหลายคนแบบว่าโอ้โหชงเชงคึกคืนคึกคักกันมากๆเลยนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะ
ที่เห็นภาพเมื่อเช้านี้นะภาพแห่งความอบอุ่นเมื่อเช้านี้นะคะแม่ทีเจิ้นก็เป็นผู้ที่ลงครัวด้วยตัวท่านเองนะคะก็กราบนอบน้อมในพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะที่แบบว่ามากกว่าพูดให้ฟังก็คือท่านทำให้เห็นนะคะวันนี้ก็ได้เห็นบางวันแม่ชีเจิ้นก็ไปปิ้งเนื้อนะบางวันก็แบบว่าร่วมทำอาหารต่างๆนะเพื่อที่จะถวายองค์หลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมแล้วก็ถวายคณะพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีด้วยนะคะคารวะจริยธรรมที่เดินทางมาเห็นภาพก็ต่างปลื้มใจนะยินดีนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะมีขนมหวานนะคะมาฝากถวายให้กับพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพินด้วยนะคือแบบขนมหวานอร่อยมากแล้วก็คือจัดมาได้แบบสวยงามมากๆเลยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับน้ำใจของทุกท่านด้วยนะคะมีของเยอะมากมายเลยที่ส่งมาให้กับพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพินนะคะมาแล้วพี่น็อตเมื่อเช้านี้เราเป็นผู้ร่วมชะตากรรมฝนตกนะเราก็เลยมาช้ากันนะคะก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านทุกคนที่มารอติดตามพวกเราด้วยนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับน้ำใจของทุกท่านด้วยนะนี่ค่ะก็ยังจะคงมาทำหน้าที่เช่นเดิมนะฝนตกก็ยังมาทำหน้าที่ให้ทุกท่านทุกคนนะคะได้ดูเช่นเดิมแล้วก็ได้เผยแพร่ไปกับพวกเรานะคะเหมือนเดิมนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่จันทวีคุณธนิดายืนยิ่งนะพ่อแอลนะอนุโมทนาบุญกับพ่อแอลด้วยนะคะมาวานนี้ไปทำรถไปทำหลังคามาตอนนี้รถที่หลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 5-6 คันจันไม่แน่ใจนะว่าครบเรียบร้อยหรือยังนะคะเพราะว่าล่าสุดอ่ะคือที่จันทราบก็คือ5คันนะเอาไปต่อหลังคามาเรียบร้อยแล้วทำให้คณะพระสงฆ์เราก็ได้หันหน้าเป็นเข้าหากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกันไหมก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะที่ได้ร่วมปัจจัยต่างๆมาไม่ว่าในเรื่องของทำหลังคารถต่างๆนะเราเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านแล้วข้างหน้านั้นก็คือน้องท็อปยุทธนานั่นเองนะคะอีกหนึ่งท่านนะที่มาช่วยงานเผยแพร่ศาสนาที่วัดป่าบ่อน้ำพินแห่งนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับน้องท็อปแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะคุณวิราชินีนะได้ส่งสลิปมาให้จันในคอมเมนต์นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะตอนนี้ก็จะแบบว่าสลิปแบบว่ามาเยอะมากเพราะว่านึกว่าเราไม่มาไลฟ์สดบิณฑบาตกันตอนนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะอนุโมทนาบุญกับคุณพี่มูมูนะคะคุณปราณีอุปริสัจจะนะสวัสดีค่ะแม่ชีจันกราบนมัสการพระสงฆ์ทุกรูปคุณบุญเรืองชอบทองทำบุญ50บาทครับจากปทุมธานีคุณบางออนวัดพงพีนะคะร่วมใส่บาท100บาทคุณบุญแม่ชีจันร่วมบุญใส่บาท100บาทค่ะคุณปานีอุปริสัจจะนะพี่ประพันธ์บูประเสริฐฝากโอนร่วมทำบุญใส่บาท100บาทโอนแล้วค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณลิสาสกุลวงคุณปลายฟ้าแสงดาวใส่บาท200บาทคุณพี่หมอพี่ปอกราบนมัสการหลวงตาและคณะพระสงฆ์สวัสดีตอนเช้าแม่ชีจันพี่ปอพี่หมอร่วมบุญเช้านี้ด้วยค่ะอนุโมทนาบุญกับพี่หมอแล้วก็พี่ปอด้วยนะคะจากจังหวัดสระบุรีอนุโมทนาบุญกับพี่พอเพียงกราบนมัสการคณะพระสงฆ์สามเณรแม่ชีครับสวัสดีแม่ชีจันครับเช้านี้ฝนหนักที่อุดรร่วมใส่บาท100บาทอนุโมทนาบุญค่ะเมื่อเช้านี้ฝนหนักเหมือนกันแต่ว่าฝนหนักกลางทางแล้วฝนก็มาเบาตอนที่หน้าด่านพรมแดนช่องเม็กนะคะก็นี่ค่ะเป็นภาพที่แบบว่าธรรมชาติเนาะได้สร้างปรากฏการณ์ให้เราได้เห็นอยู่เสมอนะคะก็นี่ค่ะวันนี้ก็เอาตรงนี้ฝนไม่ตกตรงนู้นฝนตกถนนเปียกกับภาพที่อยู่ตรงหน้านะภาพของคณะพระสงฆ์มูใหญ่วัดป่าบ่อน้ำพินนะคะก็นี่ค่ะพร้อมเพียงเรียงรายตอนนี้คณะพระสงฆ์ของเราก็มีจำนวนอยู่ที่91รูปแล้วก็ได้ยินข่าวมาว่าจะมีพระสงฆ์เดินทางเข้ามาอีกเป็นจำนวนหนึ่งเลยนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของกุฏิที่พักของเราตอนนี้ก็ต้องแจ้งว่ามีจำนวนไม่เพียงพอนะที่พักตรงไหนที่วัดป่าบ่อน้ำพินของเราเนี่ยที่พอจะปรับปรุงซ่อมบำรุงนะตอนนี้ตันก็ได้ทีมงานของทีมช่างของครูบาเตียงแล้วก็ครูบางหงานะคะได้เข้าไปแบบปรับปรุงพื้นที่ให้อย่างเร่งด่วนเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้มีญาติธรรมเดินทางเข้ามานะคะก็ตอนนี้ที่พักของเราไม่เพียงพอจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้ที่อนาคอนดาก็มีคนพักแล้วก็ที่ใต้กุฏิใต้ศาลานะคะก็วันนี้นะ อะไรนะพัดลมดูดอากาศนะคะ
ก็เข้าไปซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้วเนาะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เดินทางเข้ามาอนุโมทนาบุญกับแม่ชีที่บวชใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ที่พักไม่เพียงพอบางท่านบางคนได้อ่านคอมเมนต์ไปเนาะก็ตั้งใจที่จะมาขอกางเต็นท์อยู่ที่ศาลาก็ได้นี่คือใจที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคือแบบว่าวันนี้เราไม่ได้เป็นกังวลกันเลยกับเรื่องที่พักวันนี้ขอให้ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัววัดป่าบ่อน้ำพินได้มากราบหลวงตาได้มากราบแม่ชีเจิ้นนะคะแล้วก็ได้มากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดป่าบ่อน้ำพินได้มาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ภาพบรรยากาศในโรงครัวแบบเมื่อเช้านี้เนาะก็เป็นภาพที่หลายๆคนบอกว่าปลื้มใจแล้วก็แบบอยากจะมาเห็นเพียงแค่สักครั้งหนึ่งนะก็ยินดีนะคะวัดป่าบ่อน้ำพินยินดีต้อนรับผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านเลยนะที่เดินทางเข้ามาหลวงตายังพูดเสมอเลยว่าหลวงตาเนี่ยยังดูแลทุกคนได้ไม่ดีนะเพราะว่าตอนนี้กุฏิที่พักของเราเนี่ยก็เร่งดำเนินการสร้างแต่ว่าก็ยังไม่ทันกับจำนวนผู้คนที่เดินทางเข้ามาจริงๆนะแต่เดิมเนี่ยเราตั้งไว้แค่เพียงช่วงแรกก็ไม่เยอะนะคะแล้วก็ตั้งมาจำนวนของเราปรับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยคือแบบว่ากุฏิบางที่ก็คือแบบทำติดกันเลยนะเพื่อที่จะรองรับแล้วก็ให้เพียงพอต่อจำนวนที่ผู้ที่เดินทางเข้ามานะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ำใจเลยบางท่านบางคนก็ได้โอนเงินร่วมปัจจัยมาอย่างเมื่อเช้านี้พี่สิตานะได้ร่วมอนุโมทนาบุญมานะคะก็คือได้จันไม่แน่ใจว่าพี่สิตานี่อยู่ฮอลแลนด์หรือสวิตเซอร์แลนด์นะได้ร่วมปัจจัยมานะคะร่วมทำกุฏิมา 6,000 บาทนะคะแล้วก็ร่วมใส่บาตรออนไลน์มาแล้วก็หลายๆท่านหลายๆคนเลยจันจำชื่อผิดไหมอีกพี่อะไรนะอีกท่านหนึ่งนะคะก็ร่วมทำบุญสร้างกุฏิมานะแล้วก็ร่วมใส่บาตรออนไลน์มาด้วยนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ำใจที่ส่งมาให้กับจันแล้วก็พวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพินด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่สิงไม่รู้ว่าพี่สิงห์เข้ามาฟังหรือยังเพราะว่าตอนนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็กะปิที่พี่สิงห์เครื่องแกงที่พี่สิงห์ส่งมาให้กันก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้แม่ครัวก็ดีใจกันได้มีแบบว่าเครื่องแกงเครื่องเทศทำอาหารเนาะแล้วก็ส่งมาจากร้านมารวยโภชนาหาดสำเร็จจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะเป็นน้ำจิ้มที่พี่สิงห์บอกว่าวันนี้อยากจะให้ทุกท่านทุกคนได้ลิ้มลองวันนี้ก็น่าจะได้ทำอาหารแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับน้ำใจของพี่สิงห์ด้วยนะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้าแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะได้ส่งไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างๆมาให้กับพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เพื่อนมาหมาสี่ขาครับอนุโมทนาบุญกับคุณน้องงามด้วยนะคะพี่อรทัยกอการช่างร่วมใส่บาตรคณะประสงค์100บาทค่ะคุณปานีอุปริสัจจะร่วมทำบุญใส่บาตร50บาทพี่อภิวัตวงกันหามาแล้วพี่อภิวัตวงกันหาบอกว่าฝนตกหรือเปล่าอนุโมทนาบุญด้วยนะคะฝนตกนะคะเมื่อเช้านี้แล้วก็ฝนก็หยุดแล้วนะร่วมทำบุญตักบาตร100บาทคุณสุเนชูคันหอมนะคะคุณว่าคุณวิราศินีนะร่วมใส่บาตร100บาทคุณอมรรัตน์ทองกึ่งคุณหลู่ลุงคำคุณสนธยาคุณวีรชัยแก่นจันทร์ร่วมใส่บาตรกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์100บาทคุณเกษมนะคะคุณวนิดาใจดีทำบุญแล้วค่ะจันได้ปลาทูเค็มของพี่วนิดาใจดีแล้วนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะที่ส่งปลาทูเค็มกล่องมาเริ่มเทิมเลยมาให้กับพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะคะก็ได้จัดเตรียมทำอาหารขึ้นถวายแก่หลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมแล้วก็คณะพระสงฆ์แล้วก็คณะแม่ชีแล้วเรียบร้อยแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ำใจด้วยนะคะมีอะไรนะใครที่ส่งกะปิมาให้ด้วยนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านเลยนะพี่ทิพย์สุคนพี่ทิพย์ร่วมใส่บาตร100บาทนี่เจ้าประจำใส่บาตรทุกวันอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณสุรัตน์นะคะร่วมใส่บาตรกับหลวงพ่อ100บาทนะครับคุณวุฒิพงษ์คุณมานิดนะร่วมใส่บาตร100บาทที่อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูก็ตกปล่อยๆครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณดารินีคุณดารณีคุณประยูนคุณพี่สริตาบัวสินอนุโมทนาบุญกับพี่สริตาบัวสินด้วยนะคะกำลังจะเตรียมส่งของมาให้ด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคุณตีร่วมใส่บาตร100บาทคุณสาริศนะคะร่วมใส่บาตร100บาทคุณชุ่มศรีดาคุณวรเชษนะทำบุญใส่บาตรถวายพระสงฆ์100บาทวันนี้จันจะรีบมาอ่านคอมเมนต์แบบรัวๆเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ทันนะคะก็ท่านใดที่ร่วมใส่บาตรออนไลน์มาก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะอนุโมทนาบุญกับพี่ติ๊กนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะร่วมบุญใส่บาตรออนไลน์50บาทใช่แล้ววันนี้ทำบุญออนไลน์ก็กระจายบุญก็ออนไลน์ทันทีนะคะก็วันนี้เราจะมา CF บุญกันแต่ว่า CF วันนี้ได้ทุกคนนะคะทำทันทีได้ทันทีนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ำใจที่มีให้กับพวกเราด้วยนะคะ
คุณอนุชามหาสนุคุณสิริรัตน์นะคะคุณบุตรสะบงนะนางณัฐวรรณเอซูเละขอร่วมทำบุญใส่บาตร100บาทสาธุค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณณัฐดาพันธ์ร่วมใส่บาตรกับหลวงตา50บาทจากสมุทรปราการคุณคิโอภัตตาอนุโมทนาบุญกับบุญทุกบุญด้วยค่ะสวัสดียามเช้าท่านแม่ชีจันจากบุรีรัมย์เปอร์อนุโมทนาบุญกับบุรีรัมย์ด้วยนะคะคุณปรเมศนะคุณสมชายจากสปป.ลาวอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณกนกรัตน์เสาวนาคุณปูสุพรมนะร่วมทำบุญใส่บาตรแล้วนะคะ50บาทอนุโมทนาบุญกับทีมงานหลังบ้านก็คือทีมงานสังกะรีวัดเราวัดป่าบ่อน้ำพินนั่นเองนะคะชั้นหยกน้องเจมนะนี่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเลยนะคอยแบบว่าช่วยงานนะคะที่ไม่ทันอนุโมทนาบุญกับพี่พลชัยการินร่วมทำบุญใส่บาตร100บาทคุณพี่ปรเมศนะคะร่วมทำบุญใส่บาตร100บาทคุณดอกไม้ชัยปันสวัสดีค่ะแม่จันใส่บาตร20บาทสาธุวันนี้ปฏิบัติธรรมที่วัดค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคุณขวัญเมืองผ่องแผ้วนะคะคุณธนูเด่นนะคุณหลู่ลุงคำคุณบางออนคุณสาวิตรีพบบุญร่วมใส่บาตร200บาทโอนแล้วค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณนพสิทธิ์ด้วยนะคะพระศักดิ์ทองกับนมัสการด้วยนะคะกับนมัสการนะคะคุณออนจ้าคุณธรินทร์พัฒนิติวรพัฒน์นะสวัสดีค่ะแม่ชีจันใส่บาตร100บาทคุณอมราร่วมบุญใส่บาตรกับหลวงตา100บาทคุณพี่สนองแก้วอํานวยจิตเมื่อเช้านี้แอบไปเห็นคอมเมนต์ของพี่สนองแก้วอํานวยจิตบอกว่าหิวข้าวแล้วตอนที่แม่ชีทําอยู่ที่ในครัวก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะที่เข้ามาตามมาติดตามไลฟ์สดนะคะในทุกเพจเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพจพระสิ้นคิดแล้วก็เพจพระสิ้นคิดหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมแล้วก็เพจแม่ชีเจิ้นวัดป่าบ่อน้ําพระอินนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ําใจเลยนะที่โอ้โหต้องบอกว่ายอดวิวยอดแชร์เนี่ยเยอะมากๆเลยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเพราะว่าทุกท่านคือผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณวันลบนะร่วมอนุโมทนาบุญใส่บาตร100บาทแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆนะคะกัลยาณมิตร FC พระสิ้นคิดที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆของเรานั่นเองนั่นก็คือสปป.ลาวนะคะอนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆชาวพม่าแล้วก็มาเลเซียคุณกมลกิจแล้วก็โอ้โหอีกหลายๆท่านเลยนะที่ประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ฮอลแลนด์นะคะอเมริกาอังกฤษนะสวีเดนที่ไหนอีกนอร์เวย์โอ้เยอะมากๆเยอรมันนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ขอบคุณเทคโนโลยีด้วยนะขอบคุณ Facebook นะคะที่ทำให้เราได้แบบเผยแพร่แล้วก็มีผู้คนเข้ามาติดตามมากมายขนาดนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะที่ช่วยกันเผยแพร่ธรรมทานนี้นะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณอรทัยสุริยงร่วมทำบุญใส่บาตร150บาทคุณยอดชายคุณแก้วกิ่งการร่วมใส่บาตรตามกำลังแล้วนะคะยินดีมากๆเลยนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะอนุโมทนาบุญกับคุณดอนนะคะคุณปานีนินละอ้อใส่บาตร199บาทจากจังหวัดตังค่ะวันนี้เราก็จะมีเพื่อนๆภาคใต้มาไม่ว่าจะเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราก็ครบแล้วเรียบร้อยนะยะราปัตตานีนราธิวาสนะคะจากสุไหงโกลกก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณสมจิตด้วยนะคะคุณวางกายวางใจคุณประดิษฐ์แหวนสุขคุณมงคลขันติจิตคุณสวนไผ่ทั่วทิศคุณเราแขไงล่ะขอร่วมใส่บาตรกับหลวงตา100บาทค่ะคุณรังสรรค์ระวาชิตนะคุณอักษรพัฒน์ใช่ไหมถ้าจันอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ศักอนุโมทนาบุญกับพี่ศักด้วยนะคะพี่ศักดิ์บอกว่ายังไงใส่บาตรแล้วครับไม่ได้ฟังหลายวันแต่ใส่บาตรอยู่ครับอนุโมทนาบุญกับพี่ศักดิ์ด้วยนะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับความโชคดีของพี่ศักดิ์ด้วยอนุโมทนาบุญนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศฝนตกแล้วก็แดดออกแบบนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะดูแลสุขภาพให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากที่นี่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะคะเพราะว่าเราคือครอบครัวนะคะก็วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ยินดีต้อนรับนะผู้ที่จะเข้ามาฝึกติดไม่ใช่ฝึกจิตนะขัดใจตนเองนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้
สู่ความเปลี่ยนแปลงได้ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะคะก็มีคำถามสงสัยใดๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้นะแล้ววันนี้จันจะบอกว่าวันนี้นะคะไลฟ์สดนะตอนช่วงเวลา1ทุ่มแม่ชีเจิ้นนะท่านใดที่เป็น FC ของแม่ชีเจิ้นอยู่นะที่รอคอยกันมาทั้งอาทิตย์แล้วนะคะก็สามารถที่จะมาติดตามแม่ชีเจิ้นวัดป่าบ่อน้ำพินได้ที่เพจพระสิ้นคิดหลวงตาสินทรัพย์จารันรัฐมนช่วงเวลา1ทุ่มนะคะพบกันได้ท่านใดที่มีคำถามอยากจะคอมเมนต์เข้ามาก็สามารถที่จะทักทายพูดคุยสอบถามปัญหานะคะสิ่งที่ติดขัดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เลยนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆการติดตามทุกๆกำลังใจที่มีให้กับพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ด้วยนะคะเราจะมาเป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะคุณเป้านะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคุณณัฐนรินทร์นะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของบรรยากาศไลฟ์สดบิณฑบาตคณะพระสงฆ์มูลใหญ่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์กันแล้วนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านแล้วก็วันนี้มาช้าแต่ว่ามาชัวร์ก็ยังคงมาทำหน้าที่นะคะไม่ว่าวันนี้อุปสรรคจะเกิดขึ้นยังไงก็ยังคงที่จะแบบว่าอยากจะมาเผยแพร่ภาพให้กับทุกท่านทุกคนนะคะได้เห็นบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติยินดีแห่งความอิ่มเอมใจนะบางท่านบางคนเนี่ยที่เป็นผู้ป่วยนะเราก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านหลายๆท่านหลายๆคนบอกว่ามีผู้ป่วยติดเตียงนะมีเด็กๆนะได้มาติดตามไลฟ์สดคณะพระสงฆ์มูลใหญ่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ในช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้ก็เป็นภาพที่ทำให้เขาได้เห็นภาพดีๆภาพมงคลเนาะก่อนที่เราจะได้ไปเจอก่อนที่เราจะได้ดำเนินในทุกช่วงเวลาต่อไปนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะนี่จะเป็นรถสองแถววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ของเรานะนี่ตอนนี้ก็ไปติดตั้งหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลายคันนะคะมีแบบว่าผ้าใบกันฝนนะคะอย่างดีเลยนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับน้ำใจของทุกท่านที่มีให้กับพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพินด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถสองแถวกันก่อนที่เราจะจบไลฟ์กันไปในวันนี้นี่ก็จะเป็นคันแรกนะรถทีมงานสังกะรีของเรานั่นเองแล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นอีกคันนึงนะคะของที่ขนคณะพระสงฆ์มาแล้วก็ที่ออกไปแล้วนะนี่กำลังที่จะกลับวัดแล้วนะคะอีก1คันนะแล้วก็จอดอยู่ทางด้านนู้นอีก4คันนะคะแล้วก็นู่นอันนั้นของคันของครูบาทุยก็กำลังที่จะออกแล้วเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็วันนี้นะก็พร้อมเพียงเรียงรายนะคือแบบว่าพร้อมมากๆก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ำใจด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากคำพูดของหลวงตาไว้เฉกเช่นเดิมนะฝากไว้ไม่ให้คิดนะคะมารผู้มีฤทธิ์ก็คือความคิดของเราเองอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตก็คือความคิดของเราเองเมื่อใดเริ่มคิดเมื่อนั้นเริ่มไม่จริงแล้วกลับมาพบกับจันได้ในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาดีๆในวันพรุ่งนี้ตอนไหนประมาณช่วงเวลาก่อน6โมงเช้าในวันที่ฝนไม่ตกนะคะก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังด้วยทุกช่องทางนะคะพบกับจันได้ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ